นายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องที่มีการเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานภายในตึกบัญชาการ1เนื่องจากคาดว่าจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีว่าส่วนตัวรู้สึกงงกับข่าวนี้พร้อมยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นการเก็บของทำ 5 ส.ตามปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือพระที่ได้รับมาไม่ใช่การเก็บแบบขนของหนีไปและไม่ใช่เพิ่งจะเก็บของในเร็วๆนี้แต่เก็บมาแล้ว 2-3 สัปดาห์ไม่ได้ทำอะไรผิดปกติและส่วนตัวยังไม่ได้รับสัญญาณว่าจะได้ปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดครับเรื่องเก็บของเนี่ยนะอย่างเมื่อวานมีคนบอกเมื่อวานเก็บไม่มีไม่ได้เก็บของเนี่ยทำ 5 ส.มา 2-3 อาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บแบบที่ขนของหนีไปอะไรอย่างนี้เป็นการเอาเอกสารเนี่ยหาไม่เจอเวลาในห้องเก็บของเนี่ยก็เลยเอาไปใส่ลังนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ต้องทำมาตั้งในต่ออยู่ไหนก็2-3 อาทิตย์ละนะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องผิดปกติผมเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยไม่มีว่าได้รับสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีโอ้ไม่มีอะไร